ไหนก็ได้แล้วค่ะอยู่หอเดิมแหละก็เจนน่ะแม่เขามีปัญหาบ่อยๆก็เยอะอ่ะแต่เขาก็ดีนะแม่เจนเขาก็ดีหนูเนี่ยนะจะมีอะไรปิดบังแม่แม่ฉลาดขนาดนี้หนูคงสามารถหรอกแต่เบื้องต้นเนี่ยหนูอยากให้แม่รู้นะคะว่าหนูดีใจมากที่ได้ย้ายห้องค่ะเองได้สบายแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูรักแม่นะจุ๊บ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 พันครั้งค่ะจ้าลูกแม่ก็รักหนูนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บพันครั้งเหมือนกันค่ะทนไปหน่อยสิเดี๋ยวก็ชินเองอะทอมไม่ทอมเนี่ยนะถ้าเธอไม่สนอะมันก็ไม่น่ามีปัญหาไม่ใช่เหรอก็หนูมีสิทธิ์ย้ายไม่ใช่เหรอคะใช่เธอมีสิทธิ์แต่เธอใช้สิทธิ์นั้นไปแล้วและฉันเองก็ไม่อนุมัติการเป็นเด็กเก่าแล้วเข้ามาอยู่ที่นี่ก่อนดังต่อไปนี้
ฉันอยู่ฝั่งนี้ส่วนเธออยู่ฝั่งนั้นนี่เส้นแบ่งเขตแล้วห้ามล้ำเส้นกันฉันชอบความสงบมากเป็นพิเศษเพราะปลาของฉันมันตกใจง่ายฉันทำเรื่องยากๆอยู่อ่ะฉันไม่เข้าใจหรอกอ้อถ้าทำได้เงียบๆหน่อยก็ดีแล้วร้องเพลงได้ปะถ้าคิดว่าร้องพร้อมเนี่ยเบาๆนะว้าวร้องเงียบๆไปเลยดีกว่าแล้วทำกับข้าวได้ปะจริงๆมันก็ผิดกฎอะนะถ้าแม่บ้านจับได้ต้องย้ายหอทำไปเถอะเรากั้นเส้นแบบนี้แล้วเราจะเข้าห้องน้ำยังไงอ่ะสายเส้นนี้ได เจ้าทีมหิวเว้ยมาแล้วมาแล้วมาเต็มแม่ดูตูดโอ้โหเป็นไรอ่ะเจ็บเจ็บที่ใจอ่ะทำไมดันเจอสาวหล่อกว่าหล่อเราเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเลยน้องสาวฮะโอ้โหดูท่าจะมาเต็มมันลมมันจะมีโอ้โหโอ้ยนี่มาไงเนี่ยสวัสดีครับเธอจะไปไหนอ่ะที่มูกได้นะเราไม่ว่ามันไปเจอใครมาอีกล่ะคราวเนี้ย
ใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าโดนสุดๆขนาดอีเนิร์ดมันยังสะดุ้งเลยอ่ะยังอีเนิร์ดนี่นะสะดุ้งตึกหล่นใส่ยังไม่สะดุ้งเลยเวอร์ไม่รู้ดิฉันรู้สึกแบบว่าเขานะเก็ตฉันในมุมที่คนอื่นไม่เห็นอ่ะใครเก็ตแกในมุมที่คนอื่นไม่เห็นคะแล้วไอ้พี่คนที่ร้องห่มร้องไห้ไว้วันก่อนน่ะไปไหนซะล่ะอย่าพูดได้มั้ยเซ็งเลยอ่ะก็เมื่อวันก่อนยังเฮียนอารวาสจนหอกระแตกอยู่เลยเนิร์ดเนิร์ดตอนเจนมีความรักอ่ะแกเห็นปะวะเราไม่มีสมาธิอ่ะก็เสียงไม่ดังไง acting มันเยอะอ่ะแบบมันก็ดังอยู่ดีอ่ะแสงก็วูบวาบวูบวาบงั้นย้ายที่วีมาฝั่งเราเอาป่ะใช่มีอะไรกินบ้างหิวว่ะได้สั่งคีโมป่ะบ้าเหรอใครจะไปสั่งแต่เราก็สั่งให้แล้วนะไว้เดี๋ยวเราเอามาคืนให้เราชื่อเจนเราชื่อคิมงั้นเราชื่อพายแล้วก็ไม่ได้เป็นสะพานที่ใครข้ามมาข้ามไปจีบกันด้วยแล้วเธอปลูกต้นอะไรอ่ะเป็นเด็กเกษตรเหรออืมเราเป็นลูกชาวสวนอ่ะให้เราเหรอสวยจังต้นอะไรอ่ะรักแรกพบรักเราเหรอเปล่าชื่อต้นไม้ยังกลับห้องถูกอยู่ไหมแกThank you.
พราะบางทีนะคือเราพยายามแล้วอะแต่เสียงมันเบาได้แค่นี้ป้าเรื่องแบบนั้นฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันไม่ได้บ้านะหิวเปล่าวันนี้เราทำข้าวสูตรเด็ดเลยนะทำกับข้าวนี่หม้อของข้าวเนี่ยนะสามารถหรออะไรมันเรียกว่าข้าวอบไก่อ่ะมีหลายอย่างในนี้เลยนะมีทั้งเห็ดมีทั้งผักครบ5หมู่เลยอ่ะลองดีอร่อยนะไงล่ะเจ๋งว่าชอบทำอาหารเหรอก็สนุกดีนะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแล้วไอ้ต้นที่อยู่ข้างนอกมันก็อะไรกะเพราโหระพาอะไรพวกเนี้ยเวลาจะใช้ก็แดดเอาไม่ต้องซื้อตกลงว่าชอบทำกับข้าวหรือว่าชอบปลูกต้นไม้ก็ชอบทั้งสองอย่างเลยแหละแล้วพายอ่ะพายชอบปลาเหรออืมแล้วไอ้ปลาตัวที่เลี้ยงอยู่อ่ะมันพันอะไรจริงๆเหรอฮะจริงๆอ่ะมันชื่อปลาส่วนพันอ่ะโลมาน้อยเหรออืมชื่อน่ารักดีอ่ะมันเป็นโลมาเหรอปลาไม่ใช่ปลาโลมาแต่ว่าหน้าตามันเหมือนปลาโลมาเขาก็เลยเรียกว่าปลาโลมาหน่อยจริงๆมันคือปลางวงช้างสมูกสั้นเป็นปลานำเข้าน่ะแล้วเลี้ยงมันไว้ตัวเดียวแบบเนี้ยไม่กลัวมันเหงาเหรอหน่อยเนี่ยมันดุอยู่กับใครไม่ค่อยได้หรอกลองเอาปลาไปปล่อยดิที่ตายก็หยุดเหมือนเจ้าของอะเหรอนี่เลือกอาหารมันจะคบใครแล้วมีปลาที่เหมือนทอมไหมอ่ะโอ้ไม่รู้ฮะแต่ว่าปลาที่ชอบอยู่แบบเพศเดียวกันอ่ะก็มีนะแล้วมีปลาที่ไม่ชอบปลาที่ดูเป็นทอมไหมอ่ะสองทีแล้วนะล้อเล่นน่ะล้อเล่นอย่าหน้างอคอหักเป็นปลาทูนะโอเอโอเอคิมุกก็ได้นะถ้ามีคิดถึงเขาเหรอตัวเองแล้วต้นไม้ที่เราให้ไปวันนั้นอะเป็นยังไงบ้างอืมก็งงๆอะแต่ก็เล็งได้นะถ้ามีปัญหาอะไรบอกเราได้นะเดี๋ยวถึงเวลาใส่ปุ๋ยอะแล้วเราจะบอกเล่นเกมด้วยกันเปล่าอืมเพลงพอดีเนาะอะไรไม่ใช่เพลงเกมเฮ้ย
ใช่นะที่พยายามบอกมาเงี้ยอยู่มหาลัยมันดีอย่างนี้นี่เองโอ้พระเจ้าน่าเชื่อคุณเป็นนางฟ้าครับน้องครับนี่ใช่หอหญิงเด็กเอไหมครับใช่ค่ะนี่รถพี่เหรอคะใช่ครับตรงนี้ห้ามจอดรถนะคะถ้าพี่จะจอดอ่ะต้องไปจอดด้านโน้นค่ะเดี๋ยวน้องเป้ยพาไปไม่เป็นไรครับผมคิดว่าผมคงหาทางไปเองได้ครับนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเย็บเคลียร์หน่อยเคลียร์แทนกูหน่อยลูกโอ้โหผมทรงเดียวเลยอ่ะไม่เหมือนใส่จะเป็นเนื้อคู่อะค่ะพี่ไม่ต้องเกลียดกันค่ะเปยได้2คนเปยครูอ่ะชอบสวัสดีครับคุณคิมพี่ออดเอาลงไม่ต้องเยอะนะคะ 2-3 ลังก็พอครับให้วางตรงไหนดีครับตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าพี่ออดเข้าไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับแล้วพี่ออดไปไหนต่อป่ะคะก็ต้องไปส่งหลายห้างครับคุณคิมมีอะไรใช้ผมมั้ยครับงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคิมไปร้านนาอินเองก็ได้ขอได้ยอมขอไปเย็บนู่นลาแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องเป้ยแหล่อีบอยใครรู้จักที่นี่บ้างอ่ะอ๋อร้านพี่อินอยู่หลังมอไปเป็นป่ะพายพาเราไปหน่อยดิต้องไปธุระกับบอยอ่ะไปเองแล้วกันไม่ยากหรอกเนี่ยออกหน้าตึกเลี้ยวซ้ายไปทางสระน้ำสุดทางเลี้ยวขวา2ทีเห็นแยกเล็กๆด้านซ้ายมือเบี่ยงเข้าซอยออกจากซอย5นาทีถึงเลยอ้อแต่ว่าเปิดตอนเย็นๆนะจากตึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา2ทีพอถึงแยกเล็กๆเลี้ยวซ้ายเบี่ยงเข้าซอยออกจากซอย5นาทีถึงเลยเบี่ยงเข้าซอยออกจากซอย5นาทีมืดเลยไงหาร้านไม่เจอเหรอหลงอ่ะแล้วบอยอ่ะไปกับแก๊งสาวๆแล้วไปไม่ถูกทำไมไม่อื่นพาไปอ่ะไม่เอาอ่ะไม่อยากให้คนอื่นพาไปพาเราไปหน่อยได้ไหมก็ได้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนเรื่องข้าวกับไก่แล้วกันเยอะนะเนี่ยเยอะจะไปไม่ไปพี่ไปไม่พาไปแล้วนะ1 2 3จะน้ำพุดับเลยอ่ะจะให้ไฟดับทั้งมหาลัยเลยปะล่ะพี่คะน้าอินอยู่ไหมคะกองเลยเป็นไงบ้างแต่อินก็สวยขึ้นนะเนี่ยจริงเหร
ไม่ได้คนเราขอนิดนึงป้าฝากวายตัวใหม่มาให้นะอินลองอ่ะวายเลยเหรอเปรี้ยวปากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตาถึงแล้วเนี่ยแฟนเหรอน่ารักจิ้มลิ้มจ้ะเฮ้ยไม่ใช่นะอินไม่ใช่เพื่อนโอ้ยกูร้อนเล่นไม่ต้องร้อนตัวคิมน้าอินมีเพลงใหม่มาแจมกับน้าอินมาYes, it.จริงนะคิมอย่างคิมเนี่ยไม่มีใครคิดว่าไม่ใช่หรอกซีเรียสนะที่คิมบอกว่าไม่มันก็ยิ่งใช่อ่ะโอเคงั้นลองบอกมาดิว่าทอมอ่ะเป็นยังไงก็เป็นแบบเนี้ยชอบทำท่าแบบนี้นี่มีความเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงบางคนเนี่ยก็ชอบทำแบบแมนโคตรผู้ชายมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบอาจารย์ที่คุมหอเหรองั้นเราก็ดูไม่เหมือนผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ได้แมนโคดอ่ะแล้วทีเนี้ยเราเป็นอะไรอ่ะคิมเคยมีแฟนเปล่าแล้วเคยชอบใครบ้างไหมยังไม่เคยเลยทั้งผู้ชายก็ผู้หญิงเลยเหรอก็ไปแล้วก็ยังนะถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งชอบที่จะคุยกับเขาชอบที่จะเล่นกับเขาชอบที่จะอยู่กับเขาแต่เขาเดินเป็นผู้หญิงเราก็กลายเป็นทอมเลยใช่ปะแล้วความเป็นเรามันจะเปลี่ยนไปไหมอะพายเราก็ยังชอบเล่นเกมชอบทำข้าวอบไก่ชอบทำทุกอย่างเหมือนเดิมอะส่วนอื่นที่มันเป็นเราอะมันจะมีใครมองเห็นบ้างไหมอะนอกจากมึงเป็นทอมดูนะแม่จะถล่มพี่ลาบเลยไป
ใครนอนเตียงเราได้นะเดี๋ยวเรานอนพื้นเองไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยพายลำเส้นเราได้เราไม่ซีเรียสแน่นะชัวร์เราอ่ะเป็นลูกชาวสวนนอนพื้นแข็งๆได้สบายไม่ถึงกลัวผีอ่ะอ้าวทุกคนเขากลัวผีกันทั้งนั้นแหละพายไม่กลัวเหรอแล้วพายกลัวอะไรอ่ะทอมเหรอบ้าไม่ได้กลัวแค่ไม่ค่อยชอบเข้าใจเราก็ไม่ชอบความมืดเราไม่ชอบความเงียบเราเลยต้องทำอะไรให้มันมีเสียงไงเพราะกลัวพายไม่ชอบให้เราเล่นไม่ใช่เหรอก็จะได้ไม่กลัวไงเราเล่นไม่เก่งนะแม้ทำเป็นเล่นไม่เก่งพอจะได้เล่นละอิดอ่อนจะทุบหัวแบะเลยไอ้โหดไอ้ตุ๊ดชอบน้ำจริงๆเราชอบมันกับคุณที่สุดเลย
ชอบเวลาที่มันอิสระในน้ำมันนุ่มนวลเบาๆเลยลอยบอกไม่ถูกอยากเลี้ยงมากเลยแต่มันลำบากไม่ค่อยปากหมาของเราเนี่ยปากหมากันสนุกจริงๆเฮ้ยฮะอ๋อๆๆเจ็บตาอะไรอะไรจ๊ะเพื่อนรักความรักกระเด็นเข้าตากูอ้ายของกูขัดหูขัดตาทําไมวะเหมือนจะเสียเมืองขึ้นให้กับทอมว่ะว่าเขาว่าเขาสาวแล้วพาทายให้เราอ๋อจริงจับจริงจับจริงจับเองจับเองพี่ขอร้องอย่าเยอะพี่ว่าน้องรักษาธรรมชาติกันบ้างก็ดีนะครับเพราะตอนนี้ระบบนิเวศเราอะแย่มากแล้วก็ถ้าหนูรักธรรมชาติแล้วได้ผู้ชายอย่างพวกพี่อะหนูว่าหนูไปทัวร์ชิงฉับดีกว่าค่ะพี่สนุกกว่าเยอะเลยว้าทัวร์ชิงฉับไปเถอะค่ะที่รักเสียเวลาน้องเดี๋ยวก่อนถามอะไรก่อนเวลาจูบกันอะไม่ขนลุกบ้างเหรคู่นั้นก็ขนไม่ลงหรอกพี่แต่ถ้าพวกพี่กับหนูอ่ะหลุมแน่โอ้ยจะหยุดทำไมเนี่ยเฮ้ยนั่นพี่แวนนี่พี่แวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพายคุณแม่พี่มารับประทานข้าวค่ะพี่แวนนี่คิมรูมเมทพายค่ะคิมนี่พี่แวนสวัสดีค่ะพี่เป็นแฟนน้องพายครับ นี่ใช่น้องคิมที่บอกว่าทำกับข้าวในหม้อหุงข้าวป่ะครับเก่งมากเลยนะฮะไปดีกว่าพายมาพี่ช่วยบ๊ายบายบอยแกว่าคู่เนี้ยโอไหมโอนะดูดีมีศีลธรรมแต่จะให้ฉันเอาฉันไม่เอาหรอกไม่เล่าใจเนาะฉันก็เหมือนกันน่ะเนาะพี่แซ่บเลยอ่ะถ้าจะกินนะเปลืองพริกเปลืองน้ำปลาอย่างพายอ่ะมันจะกินหรอแต่พายมันไม่ชอบกินอะไรแปลกๆนะแปลกยังไงคะแปลกแต่ที่เรียกว่าแปลกเป็นเธอกับชาน่าที่บ้านเรียกว่าปกติแต่พายมันจะมองว่าเราสองคนปกติอ่ะนายอินสวัสดีค่ะพี่มุ้ยนมร้อนแก้วเลยขอบคุณค่ะอร่อยปะไม่อร่อยเป็นอะไรหน้าเป็นตูดเจียวเปล่าเซ็งเซ็งอ่ะวัยรุ่นเซ็งทะเลาะกับไอ้พายมาดิมาคนเดียวแบบเนี้ยเปล่าพายไปกับที่บ้านผู้ชายมารับอ่ะโอ้เค้กกูเลยไม่อร่อยเลยน้าอี้น่าขำนะชอบมันนะดิใครอะไรน้าอี้นี่มั่วมั่วถามจริงๆไอ้ท่าทางแบบเนี้ยจริงๆข้างในอ่ะยังไงข้างในหมายถึงหนูเป็นทอมเหรอ
ฮ้ยมันมีนะที่ดูเป็นแบบเนี้ยแล้วไม่ใช่หรือไม่เป็นแบบเนี้ยแล้วใช่เรื่องแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันมาจากข้างในไม่ใช่ลักษณะท่าทางอย่าให้ลักษณะท่าทางมากำหนดเราเราอ่ะต้องเอาที่ใจเราเป็นไอ้พายอ่ะเอ็งคิกคักคิกคักคิกคักกันตลอดเลยแกชอบมันแบบไหนเพื่อนเพื่อนกันแน่ใจดูดีๆนะทั้งตัวและหัวใจดูให้ดีว่ามันจะเอายังไงจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังวันหลังพี่มารับพาไปดูหนังนะพี่แอนวันหลังอย่าพูดแบบนี้อีกได้ไหมคะพูดว่าก็พูดว่าพายเป็นแฟนพี่ต่อหน้าเพื่อนพายอะเป็นแฟนพี่พี่แอนพายเคยบอกแล้วคะว่าเราเป็นแฟนกันพายพี่ขอโทษทีหลังพี่จะไม่พูดอีกพี่จะรอจนกว่าพายจะเป็นคนพูดเองแล้วนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยเนอะอย่าหน้างอคอหักเป็นปลาทูนะโอเอโอเอคิมหลับยังอ่ะไม่นอนเร็วจังทำไมไม่เปิดโคมไฟไม่สบายอ่ะเป็นไมเกรนยิ่งเห็นแสงยิ่งปวดหัวแล้วกินยายังกินแล้วนี่กินยาอย่างเดียวอ่ะมันไม่หายหรอกรู้เปล่ามันต้องนวดด้วยมาเดี๋ยวเรานวดให้ถ้าจะให้ดีนะต้องนวดหัวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียฮะอะไรนะมันร้อนนะฉันนอนไม่ไหวหรอกนะสรุปว่าฉันขอนอนด้วยนะนอนเตียงไหนอ่ะจริงๆก็เตียงไหนก็ได้เตียงเธอก็ได้แต่เตียงคิมก็ดีคิมไม่สบายป่วยอ่ะปวดหัวเป็นไมเกรนเฮ้ยจริงเหรอคิมเป็นไงบ้างอ่ะปวดหัวมากไหมมาเดี๋ยวนวดให้นะเจนคิมหัวระบมแล้วอ่ะอย่าไปกลัวเลยถ้าจะนอนกับพาแล้วกันThank you.
ี้จะไปจบชีวิตกันที่ร้านไหนดีคะไปกินหมูกระทะปะเห็นหน้าคิมแล้วหิวอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอินนี่ชัดเจนแรงได้ใจกูจริงๆนะคะแต่ไม่เอาอ่ะหมูกระทะหัวเหม็นน่ะไปร้านที่อินกันดีกว่ามั้ยครับปะเป็นไงเห็นนะไม่อ่ะขี้เกียจไม่เหอะเดี๋ยวเราเล่นเค้กเองไม่อ่ะพายจะกินเค้กเฉพาะวันที่พายอารมณ์ไม่ดีวันนี้พายอารมณ์ดีดีอุ๊ยอินนี่มีชัดเจนบอยจ้าแต่อยากไปร้านพี่อินเหมือนกันนะได้ฟังพี่อินเล่นดนตรีด้วยอ่ะสรุปเอาไงพายไปปะเนี่ยไปดิไม่อ่ะขี้เกียจใส่ตรงเนี่ยโอเคคอรัสโอเคเรียบร้อยร้องนะพี่มองเห็นกันด้วยตารับรู้กันด้วยใจแต่เหมือนรักมันถอยไปเกินมือจะเอื้อมคว้าเธอใกล้กันแค่ลมหายใจแต่ทำไมมันใกล้กันสุดขอบฟ้าฮัลโหลพี่บานว่าไงครับพายพายเบื่อใช่แล้วเรื่องให้ฟังหน่อยตลกมากๆเลยนะตดเหม็นมากแล้วก็แบบว่าทุกคนนะไม่ได้เดี๋ยวเราเอาของให้เพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปนานปะแป๊บเดียวงั้นเดี๋ยวรออยู่ที่นี่นะนี่มาถ้ามาช้าจะแล้วก็แบบว่าทุกคนนะมันแบบไม่รู้ไม่ชี้อ่ะที่แบบว่าน่าหายมากเลยพายแป๊บนึงนะพี่บานสายซ้อนหรออยู่ไหนอ่ะอยู่สวนน้ำพุทำอะไรอยู่คุยโทรศัพท์กับพี่บานอยู่พี่บานบอกว่าพระอาทิตย์ตกสวยสวยหรอเมฆเยอะนะได้ข่าวแล้วแฟนสาวไปไหนอ่ะทำไมถึงหลบมาโทรหาคนอื่นแฟนหมายถึงใครเหรอฮะก็เจนไงงั้นพายจะเอาเรื่องไหนก่อนดีล่ะเรื่องเจนไม่ใช่แฟนเราหรือพายไม่ใช่คนอื่นถ้าพายไม่ใช่คนอื่นแล้วพายเป็นใครอ่ะเธอใกล้กันแค่ลมหายใจ คำว่ารักแค่คำเหมือนถูกตรึงในหัวใจก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่ฉันนั้นจะได้บอกเธออยากกอดพี่แวร์เหรอบ้าไม่ใช่บ้าสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะจริงดิอืมแม่บอกว่าถ้าเรารู้สึกชอบใครอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อเป็นร้อยตัวบินอยู่ในท้องอ่ะ
พราะบางทีมันก็จะบินมาตรงนี้มาวิวอะเหรอมั้งไม่รู้ดิแบบพี่แวร์นะหนอนผีเสื้อไม่เคยมีเลยคิงเคยรู้สึกแบบวิวปะกับผู้หญิงหรือกับผู้ชายอ่ะตั้งแต่แม่เราตายไปนะป้าเราอ่ะเจ้าชู้มากเลยอ่ะแบบสาวเพียบเลยอ่ะป้าบอกว่าแม่คือความรักของป้าเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะป้าก็ไม่ได้ใช้ความรักแล้วป้าก็ยังบอกอีกนะว่าความรักอ่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าเรารักใครเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไอถ้าวันหนึ่งเราเกิดชอบผู้หญิงขึ้นมาจริงๆใครจะเป็นเพื่อนเราอยู่ไหมกินขนมมากกว่าโหไม่แบ่งเลยนะของนี่ใครเขาแบ่งกันของเนี้ยมันอยู่ที่ใจไงก็แบ่งกันไงมันคงหลุดออกมามั้งหลุดจากไหนอ่ะก็ตอนที่เราอ้าปากเมื่อกี้ไง
มันมีผีเสื้ออยู่ในท้องเราตั้งนานแล้วพลอยไปไหนกันล่ะครับสาวๆพี่แวนเซอร์ไพรส์มาได้ไงอะคะแม่ให้มารับพายเหรอก็พี่เคยบอกพายไงนะจ๊ะว่าพี่จะพาพายไปดูหนังเราไม่มีแบบว่าต้องโทรมาบอกพายก่อนเลยเหรอพี่แวนอ้าวถ้าพายไม่ว่างไม่เป็นไรครับหรือว่าติดธุระไว้วันหลังก็ได้แล้วนี่จะไปไหนกันครับเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ก็ได้ครับตุ๊ดจ๋าค่ะสองคนนั้นน่ะเมื่อคืนแอบไปเที่ยวไหนกันมาแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันหรอไม่เห็นชวนเจนเลยเจนร้ายอ่ะไปด้วยคนนะคงต้องขอพายครับขนาดพี่แวนเองยังไม่ได้ไปเลยทำไมอ่ะพายอยากไปกับคิมสองคนหรอเปล่าก็จะไปก็ไปได้ไปกันให้หมดเลยงั้นดีเลยนะพี่แวนงั้นเราไปกับเขากันโอเคครับไปเจนนี่นี่พายนี่นี่อยากได้อ่ะเสื้อเหรอพี่แวนคะไปตรงนู้นกันดีกว่าลืมไว้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาให้จำไม่ได้ว่าซอยไหนอ่ะดิเดี๋ยวพาไปด้วยดีกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเราพาไปเองมันอยู่ตรงซอยนู้นน่ะป้าพายเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวมานะแป๊บนึงถ้าแม่พาเห็นผู้หญิง4คนนี้นะแม่พาต้องเป็นลมแน่ไม่รู้นะว่าพายเคยเล่าให้ฟังหรือยังว่าแบบแม่แกไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบเนี้ยแบบนี้มันแบบไหนอะพี่แหวนก็แบบผู้หญิงที่มันดูเหมือนผู้ชายมากๆอะคือมันเป็นความคิดของผู้ใหญ่อะการเป็นทอมนี่มันน่ารังเกียจมากเลยเหรอพี่แหวนพี่ไม่ได้ตั้งใจจะว่าคิมนะพายเคยบอกว่าถ้าคิมเป็นทอมอ่ะจะแบบรุ่งมากเลยนะแบบสาวติดเติมอ่ะไอ้สาวๆที่ว่าเนี่ยพี่รับรองได้ว่าไม่ได้มีพายอยู่ในนั้นแน่นอนและพี่ก็เชื่อว่าพายไม่ยอมทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติอย่างนั้นหรอกไปไหนมาคิมเป็นไรอ่ะ
ทำอะไรก็ทำอยากจะไปก็ไปพายโทรตามเป็นร้อยครั้งทำไมไม่รับสายเมนไม่มาไงอ้าวไม่ดีเหรอพายจะได้อยู่กับแฟนพายไงให้บอกอีกกี่ทีว่าพี่แหวนไม่ได้เป็นแฟนพายเลยที่พูดไงได้ดูตัวเองบ้างไหมว่ากับเจนน่ะเป็นไงเดินตัวติดกันซะขนาดนั้นน่ะอย่าทำตัวแบบนี้นะพายไม่ชอบคิมรู้แล้วคิมเป็นอะไรพายก็ไม่ชอบพายไม่ชอบคิมรู้ก็ดีรู้แล้วก็จะได้รู้ตัวไม่ต้องมาเรียกร้องความสนใจที่ไม่มีวันจะได้จากพายให้ลำคาญมันไปเปล่าพายชอบน้ำจริงๆเราชอบมันกับคุณที่สุดเลย อยากเลี้ยงมากเลยแต่มันลำบากความสนใจนะไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยทำให้เพราะอยากทำให้เข้าใจว่าไม่ชอบรู้แล้วว่าทำให้ตายก็ไม่ใช
ว่าไงคะพี่แวนอ๋อได้ค่ะกี่โมงคะอือหือพี่แวนจะไปรับแม่ก่อนหรือมารับพายก่อนคะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะแม่พี่แวนมารับพายไปทำธุระพายไปได้ไหมไหวเปล่าวัยรุ่นไม่เป็นไรไปเถอะโอเคงั้นอยู่ห้องเนี่ยทำตัวดีๆนะอย่าให้เจนจับปั้มได้ล่ะรู้เปล่าพายขี้หึงนะจะบอกให้งั้นเดี๋ยวคิมเดินไปบอกเจนเลยก็ได้ว่าเราเป็นอะไรกันจะบ้าเหรอพายไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงถ้าใครมาถามพายเรื่องของเราหรือว่าถ้ามีใครรู้ว่าเราแบบก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นต้องอายไม่เห็นต้องกลัวคิมรักพายนะพายยังไม่พร้อมอ่ะคิมพายยังไม่อยากบอกใครคิมเข้าใจพายไหมคิมนี่กินซะชิมซะหน่อยอันนี้เป็นเค้กสูตรใหม่ล่าสุดอร่อยมากต้องลองวางเลยลูกพายเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรอร่อยๆกินกันมะที่ไหนอะคะก็ที่ห้องพายไงแม่ยังไม่รู้จักเพื่อนพายเลยโทรถามเขาสิว่าเขาอยากกินอะไรเขาไม่อยู่อะแม่คงกลับบ้านนะคะอุ้ยโทรถามเขาสิจะได้รู้นะเKim Kim มึงจะกลัวอะไรวะรักแท้แพ้ระยะทอมนะเว้ยโหนะI'm gonna go get some more.
วัสดีค่ะพอดีหนูจะมายืมหนังสือพายหน่อยอะค่ะพายหนังสือแล้วอะพายเพื่อนยืมหนังสือลูกหยิบให้เขาไปสิเร็วค่ะขอบใจนะสวัสดีค่ะพายนี่ถ้าเขาไม่พูดนะแม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายซะอีกใครอ่ะเพื่อนเรียนคณะเดียวกันหรือปะบางวิชาค่ะดูดิแม่ขนลุกไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยแม่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราซะหน่อยรู้แต่แม่ว่ามันเป็นเรื่องนะลูกแม่ว่านะผู้หญิงทำไมเหมือนกับผู้ชายแล้วผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงแม่ว่านะสังคมเดี๋ยวนี้ประหลาดนะลูกดีนะที่ลูกของแม่ไม่เป็นไม่อย่างนั้นนะแม่อกแตกตายแน่เลยเฮ้ยช่วยช่วยลุกขึ้นมากินยาก่อนนะลุกไหวเปล่าอ้าวอ่ะงอแงอีกไม่เอากินก่อนลุกขึ้นมาเดี๋ยวก็ปวดหัวตายหรอกแบนนะกินเล่นตัวจริงเลยเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วกลับมานะมากินข้าวด้วยแล้วตอนบ่ายมีสอบเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวกลับมากินข้าวด้วยก่อนไงเดี๋ยวเหนื่อยไม่เป็นไรเราเป็นไมเกรนเราไม่หิวอยู่แล้วเดี๋ยวเรากินตอนเย็นพร้อมพายดูอีกทีกันนะแต่ไอ้เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกฝันทั้งคนนี่นะไปนอนดีกว่าก็เดี๋ยวมาไงไปแล้วนะพวกเธอมีอะไรสงสัยอีกไหมโอเคไฟกุ๊บ Thank you อ้าวแล้วบอยอ่ะมันก็ไปตามภาษามันนะแกสอบเสร็จแล้วอ่ะเออแกเหลือกี่วิชาเหลืออีกตั้งวิชานึงอ่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วแหละแล้วคิมอ่ะสอบเสร็จแล้วหรอเป็นไมเกรนนอนแงกอยู่ห้องอ่ะหรอเออแกปิดเทอมเราไปลงเกลือกันป่ะเห็นเขาว่าของถูกถูกไปสิไปสินะไปเนาะแต่เอารถพี่แวนไปมาจะได้ประหยัดค่ารถไงอย่าดีกว่าว่ะผู้ชายเดินตามช้อปปิ้งแล้วมันไงไม่รู้ทำไมอ่ะมันไม่เหมือนผู้หญิงเหรอเดี๋ยวคิดดูอีกทีแล้วกันมันก็ดีกันคนละแบบอ่ะอือ
ไว้ค่อยคุยกันนะเจ๊ทำไมคิมกับพายมีอะไรกันอะเราขอโทษเราคิดว่าไม่ใช่เจ๊แล้วจริงๆว่าเป็นใครเป็นพายเหรอคิมนั่งก่อนเดี๋ยวนี้อินเอาน้ำไปกินนั่งพักก่อนคิมกลับมาเคลียร์กับเจนเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้มันหมายความว่ายังไงอะก็เราบอกเจนแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจหรอคิมเป็นคนแบบนี้ดีเดี๋ยวเจนจะบอกเรื่องพายกับคิมให้คนรู้เลยเจนบ้าไปแล้วเหรอใช่บ้ามากด้วยและคิมจะเสียใจนะที่คิมทำแบบนี้กับเจนนะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทอมดี้โง่โง่ชอบเรียกร้องความสนใจด้วยการฆ่าตัวตายโอเคเจนดีให้เงินคิมก็รักเจนดิความรักอ่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกไม่งั้นคนทุกคนบนโลกใบนี้ก็สมหวังกันหมดแล้วดิดูอย่างเรากับเจนสิเจนรักเราแทบตายแต่เรากลับไปรักพายเจนเข้าใจป่ะงั้นเจนขอให้คิมอยู่เป็นเพื่อนเจนได้ไหมนะอยู่เป็นเพื่อนอะอยู่ได้นะแต่เป็นอย่างอื่นอะเราอยู่ไม่ได้รู้แล้วไม่ต้องย้ำแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วอะเป็นชั่วโมงแล้วนะมีอะไรที่แม่ต้องรู้มั้ยลูกหรือว่าพี่แบททำอะไรไม่รู้หรือเปล่าแม่คะ
เสียใจไหมลูกจ๋าแม่ไม่เสียใจหรอกนะแม่จะเสียใจไปทำไมเรื่องพี่แวนน่ะแม่ไม่ได้บังคับลูกนะแม่ก็เห็นว่าลูกไปไหนก็พี่แวนแม่ก็คิดว่าลูกจะโอเคกับเขาซะอีกแล้วถ้าคนที่หนูโอเคไม่ใช่ผู้ชายอะค่ะแม่โกรธหนูไหมก่อนอื่นหนูต้องขอโทษคุณนาด้วยนะคะที่วันนั้นหนูทำเป็นยืมหนังสือพายค่ะคือความจริงหนูเป็นรูมเมทพายไม่น่าถึงหน้าคุ้นๆแล้วทำไมต้องโกหกด้วยพายก็สั่งให้โกหกหรอเปล่าค่ะคือหนูทำเองค่ะหนูพอจะทราบมาว่าคุณนาไม่ค่อยชอบคนที่ดูเหมือนเอาละไม่ต้องพูดเข้าใจก็ดีละคือหนูกับพายสนิทกันมากเลยอะค่ะหนูอยากจะขออนุญาตคุณนาคบกับพายค่ะคบกับพายหนูรักพายค่ะวันนี้หนูมาหนูต้องการคำตอบอะไรการที่หนูรู้ว่าน้ายอมรับไม่ได้กับพวกผิดปกติทางเพศหนูมาที่บ้านน้ามาขอคบลูกสาวของน้าหนูต้องการคำตอบอะไรอ่ะให้น้ายอมรับให้น้าบอกว่าคบกันดีๆแล้วรักกันดีๆงั้นเหรอบอกตรงนะน้าคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ยั่งยืนคือหนูจริงจังนะคะโอเคถ้าหนูบอกว่าหนูจริงจังงั้นเรามาพิสูจน์กันว่าพายเขาจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหนพายลงมาได้ยินเรื่องที่เพื่อนพูดทั้งหมดแล้วใช่ไหมพายขอโทษค่ะแม่เรื่องนั้นไว้ทีหลังแต่แม่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปล่าค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิมพายขอโทษนะอย่างเนี้ยถือว่าจริงจังมะเข้าใจแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เราอยากบอกพายเราไม่คิดว่าเป็นเจนเราบิดตาอยู่พายก็รู้ไม่รู้จะอธิบายทำบ้าอะไรนะ
ือได้ไหมคะนายครับมีเพื่อนคุณคิมมาหาคุณคิมครับสวัสดีค่ะสวัสดีจันหนูเพื่อนที่ไหนอ่ะเนี่ยมหาลัยค่ะคือหนูจะมาขออนุญาตแบบว่าหนูชื่อพายใช่ไหมค่ะคนนี้ไงที่แสบบ่นถึงบ่อยๆกลับมาถึงบ้านทีไรเนี่ยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งคอตกทั้งวันเลยมาหากันก็ดีแล้วหน้าตาน่ารักดีนะหนูเนี่ยป้าฝากมันด้วยนะมันเนี่ยเป็นคนติดเกมสายตาไม่ค่อยดีแล้วก็อีกอย่างนึงอยากชวนมันทำกับข้าวบ่อยนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เรียนคือหนูออดไปบอกไอ้แสบนะว่าเมียมาหาผมว่าเราพาเขาไปหาเจ้าตัวกันไหมครับก็ดีก็ดีดิบายสักแก้วไหมหนูอันนี้ครับตามันถึงดีไงทิ้งรูปแฟนไว้ในห้องอะเราเจ็บนะพายอะไรโดนแค่นี้ถ้ามันเจ็บใจสอปะเนี่ยคิมเราขอโทษเรากลัวเรางงเรากลัวไปหมดอ่ะกลัวแม่จะโกรธกลัวเพื่อนจะล้อกลัวคนอื่นเขามองอ่ะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าถ้าเรายังกลัวอยู่เราก็จะเสียคิมไปเราไม่อยากเสียคิมไปนะมันไม่ทันแล้วใช่ไหมเราคงมาช้าไปอ่ะจริงขอบคุณนะขอบคุณที่กล้ารักกันจำเรื่องผีเสื้อในท้องเป็นร้อยๆตัวที่แม่เคยเล่าให้ฟังได้ไหมพายรู้แล้วนะว่ามันเป็นยังไงมันจะใช่ความรักไหมอะแม่พายรักแม่รักพี่แวนแต่พายไม่เคยมีผีเสื้อพายไม่เคยบินได้แม่ให้โอกาสพายหน่อยได้ไหมให้โอกาสความรักอย่างที่พายรู้สึกหน่อยนะพายอยากรู้ว่ามันจะจริงไหมพ
ายอยากรู้ว่ามันจะทำให้พายตกลงมาขาหักแขนหักหรือเปล่าพายไม่อยากต้องเก็บความสงสัยไปจนตลอดชีวิตพายจะได้ไปหาคำตอบของพายพายรักแม่นะจุ๊บ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 พันครั้งไหวเปล่าไอ้ลุนเอ็งว่าหลานคนแรกฆ่าเนี่ยผู้ชายผู้หญิงวะนายครับคนครับไม่ใช่ประกันแต่มันต้องมีสักวันประกันจะครองโลก ป่องมันทั้งเมือง เออประกันหม้อนะครับกัดหม้อขอโทษครับPeace.